ให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิลสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับผมฟรีรัตน์นนท์สุวรรณทางหน้าจอ Nation TV ช่อง22นะฮะที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงกิจกรรมเด็ดๆแซ่บๆและก็ข่าวบันเทิงร้อนๆนะฮะในช่วงของบันเทิงออสเตรเลียวันนี้มีอะไรบ้างติดตามเลยดีกว่านะฮะเข้าสู่ประตูวิวาห์เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเคลลี่ธนภัทรกับหวานใจพลอยไพลินที่เขาผ่านดูใจกันมานาน2ปีครับโดยทั้งคู่นั้นยังฉลองวิวาห์พร้อมจดทะเบียนสมรสในวันเดียวกันไปเลยพร้อมเปิดใจสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับบอกครับว่าดีใจมากๆเลยและก็โชคดีที่ได้ภรรยาที่น่ารักสวยจิตใจดีทางครอบครัวของน้องพลอยนั้นก็น่ารักตั้งแต่วันแรกวันนี้ตื่นเต้นมากซึ่งเป็นวันที่เรา2คนนั้นคบกันมา2ปีแล้วสำหรับเรื่องนี้นะครับเรียกว่าฟ้าหลังฝนก็ว่าได้ฮะสำหรับกุ้งพลอยคณิตรินหรือว่าติ๊กบิ๊กบาเทอร์ครับที่ก่อนหน้านี้นั้นเจอมรสุมชีวิตมาหนักหน่วงเลยทีเดียวล่าสุดครับได้ทุ่มทุนเปิดร้านซาลอนกว่า7หลักย่านอโศกพร้อมกับอัปเดตเปิดใจเล่าหัวอกคนเป็นแม่ครับที่ได้ใช้ชีวิตกับลูกสาวน้องวีจิสมใจหลังหันหน้าปรับจูนกับอดีตสามีหนุ่มสอนรามพร้อมขอบคุณฝ่ายชายและเล่าชัดวินาทีหันหน้าคุยกันเพื่อลูกจะบอกว่ามันเหมือนเป็นปีที่ผ่านทุกผ่านทุกอย่างมาแล้วนะคะแล้วก็คือมันไม่มีเรื่องอะไรที่จะทำให้เราต้องไปอ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนคือเราไม่วนลูปอะค่ะแล้วพี่ก็ไม่โทษว่าอดีตอะมันคือสิ่งที่เลวร้ายพี่คิดว่าถ้าวันนี้พี่ไม่มีอดีตมันก็คงไม่มีพี่วันนี้พี่กุ้งพลอยนะวันนี้ค่ะอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างผิดบ้างถูกบ้างพี่ก็คือมนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมันไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรนะคะแล้วพี่ก็ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มมากๆซึ่งพี่หนุ่มใจดีกับพี่มากๆนะคะณตอนนี้จากที่เราคุยกันหลังบ้านเสร็จนะคะพี่หนุ่มก็อัปเดตเรื่องลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลูกไม่ป่วยไม่สบายพี่หนุ่มก็จะโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยด้วยตัวเองนะคะพี่ก็ถือว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆหลังจากที่เราผ่านอะไรกันมาได้เยอะนะคะขอบคุณที่ทำให้แบบพี่มีความสุขว่าเขาให้พี่ทำหน้าที่แม่คือปีเนี้ยเข้าปีที่สามวีจีเนี่ยเพิ่งจะเอาดอกมะลิมากราบพี่อะนะคะอันนี้พี่ก็ขอขอบคุณพี่หนุ่มมากๆแล้วก็เวลาเจอเขามารับลูกส่งลูกเนี่ยค่ะเราก็มีบทสนทนาคุยกันให้ลูกเห็นถึงความอบอุ่นระหว่างพ่อกับแม่ณวันนี้พ่อกับแม่เนี่ยจะผ่านอะไรไม่เข้าใจกันทะเลาะกันผ่านสื่อมาเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เราร่วมมือกันเราช่วยกันหยุดนะคะเพื่อประคับประคองลูกเราก็มานั่งตกลงกันแล้วก็คุยกันได้ดีและในช่วงคนดังออนเซตวันนี้นะครับผมพี่คัตยาบราศีนะฮะออกมาเปิดใจครับหลังคว้ารางวัลแรงบันดาลใจลูกทุ่งไทยในงานประกาศรางวัลคมเฉลิมลูกทุ่งอวอร์ด2566ไปครับซึ่งพี่แคทบอกครับว่ารู้สึกดีใจและก็ตื้นตันใจอย่างมากฮะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยก่อนอื่นต้องขอบคุณคมเฉลิมนะคะที่เล็งเห็นนะคะสำหรับความสำคัญของไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจต้นแบบไอดอลหรือเป็นครูคนหนึ่งของน้องๆรุ่นใหม่ๆนะคะเป็นความภูมิใจมากๆค่ะกับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะสำหรับรางวัลที่มอบให้นะคะถือว่าเป็นรางวัลที่ห่างหายมานานหลายปีนะคะวันนี้เป็นเกียรติมากๆค่ะขอบคุณค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่จะส่งมอบเขาเรียกว่าส่งมอบไม้ต่อให้กับน้องๆด้วยนะคะในการที่จะช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไว้ค่ะส่วนในช่วงของเวทีคมบันเทิงวันนี้นะฮะบอกเลยครับว่าหนุ่มคนนี้นะครับกวาดไปถึง2รางวัลเลยทีเดียวฮะกับหนุ่มนุกธนดล นะครับผมจากบ้านสิวมิวสิกนั่นเองครับผมที่กวาดรางวัลในสาขาขวัญใจมหาชนไปถึง2รางวัลนะฮะซึ่งหนุ่มนุกบอกครับว่ารางวัลนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะครับผมที่ร่วมโหวตกันมาฮะดีใจมากครับไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าแค่ได้มีชื่อส่งเข้ารับรางวัลก็ดีใจมากแล้วแต่นี่ได้มาทั้ง2รางวัลด้วยดีใจที่สุดเลยครับตั้งรักอันยิ่งใหญ่จาก FC ทุกคนมากๆเลยนะครับเนี่ยพูดตรงๆถ้าไม่มีทุกคนมันก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ถือแบบนี้แน่นอนเลยมันเป็นพลังรักมันเป็นตัวการันตีว่าทุกคนรักนุ๊กขนาดไหนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเลยครับเพราะว่าถ้านุ๊กจะพูดขอบคุณแล้วบอกรัก FC มันคงวันนี้ก็คงจะไม่หมดหรอกครับเพราะว่ามันเยอะมากทุกคนเป็นพลังรักที่ยิ่งใหญ่กับนุ๊กจริงๆขอบคุณครับนุกจะตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานให้มันดีที่สุดครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง2คนอีกครั้งนะฮะที่คว้ารางวัลอันทรงเกียรติไปครองและก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ผลิตผลงานดีๆออกมาให้ฟังกันนะฮะนอกจากนี้นะครับผมในวันที่15ตุลาคมนั้นนะฮะยังมีเทปบันทึกภาพของงานประกาศรางวัลคมเฉลิมลูกทุ่งอวอร์ด2566มาฝากกันด้วยทาง Nation TV ช่อง22นะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันนะฮะก่อนจากกันไปวันนี้ขอบคุณไปด้วยครับผมกับแคบิวยืน1แคบิวที่แคร์ผมครับแล้วเจอกันใหม่วันพุธนี้วันนี้บ๊ายบายครับ